ฉันบอกฉันคุยงานเสร็จดึกทำไมยังไม่นอนล่ะคุณนอนก่อนเถอะค่ะมุ้งห่างกันแค่นี้ถ้าเกิดนอนก่อนกลัวจะโดนลักหลับเลยฉันนอนก่อนกันสิคือคุณโชติบอกฉันว่าหน้าที่ของสามีคือทำดีตลอดฉันก็ทำตามนั้นแล้วหล่อนล่ะทำหน้าที่ของภรรยาหรือยังคุณเลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมฮะก็รู้ทั้งรู้ว่าคุณไม่มีวันลืมคุณดวงสว่างแล้วคุณก็ไม่มีวันคิดกับฉันแบบนั้นคุณจะไม่เป็นดอกทานตะวันไม่มีชีวิตเพื่อพระอาทิตย์ดวงไหนอีกจำไม่ได้หรอคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหล่อนก็จะหนีไปเป็นเศรษฐีนีกับนายอรุณเลิกวันใดวันหนึ่งใช่ไหมฉันก็กลับบ้านฉันสิพระอาทิตย์ของฉันอยู่ตรงนั้นที่ฉันยังอยู่ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ฉันทำเพื่อท่านในหัวใจของฉันจะไม่มีวันมีคุณหรือว่าผู้ชายคนไหนคุณจะไม่เป็นดอกทานตะวันของฉันแล้วฉันก็จะไม่เป็นดอกทานตะวันของคุณงั้นเราก็ต้องอยู่กันแบบเพื่อนได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าได้อ่ะฉันจะมีความสุขที่สุดเลยเราเป็นเพื่อนกันเถอะนะแล้วเป็นเพื่อนกันเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างก็นั่งคุยกันแบบนี้หรือว่าทำกับข้าวแบบตอนกลางวันแต่ว่าจะไม่มีการโผล่ออกมาตอนเช้าแล้วก็มาถึงเตียงนอนนะอย่างนี้เหรอโอ๊ยทุนปล่อยเอ้าก็เพื่อนเล่นไงเพื่อนเล่นกับเพื่อนฉันเล่นกับหล่อนหล่อนเล่นกับฉันหล่อนหล่อนแต่งงานแล้วหล่อนต้องรู้แล้วนะว่าผิวหน้าของผู้ชายเป็นยังไงนี่ไงเจ็บนะสมน้ำหน้าอยากเห็นฉันเป็นของเล่นดีนะนี่รอนไปนอนได้แล้วรอนสบายใจได้ฉันไม่มีวันขืนใจผู้หญิงคนไหนเพราะมันไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชายจริงเหรอคะฉันจะรอรออะไรคะรอวันที่หัวใจหล่อนพร้อมรอเวลาที่หล่อนเต็มใจเต็มใจที่จะเปิดประตูระหว่างห้องของเราด้วยมือของหล่อนเองแอบรักเธอโดยไม่รู้ตัวขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆทุกคืนวันเมื่อรู้อีกทีก็มีแต่เธอให้รักกันเธอกุมใจฉันตั้งแต่เมื่อไร